เอเวอร์วันวันนี้จะมาหมุนวงล้อกล่องสุ่มจากเวฟกล่องสุ่มนะจ๊ะพี่เติมไปทั้งหมด 1,000 บาทโดยใช้เงินของตัวเองไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นเลยอยากมารู้ว่าจะได้เหมือนเขาไหมเขาได้ iPhone โทรศัพท์นั่นนี่บลาบลาบลาอยากรู้มากว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เลยสุ่มมาเป็นลัคกี้สปินพี่เห็นว่ามันมีโอกาสที่ได้มากกว่าเสียมันได้แต่ว่ามันก็เสียอยู่นะเพราะว่า1คือเราบิดทีละ35บาทแต่บัตรทูเราได้ทีละ20 50 90อะไรอย่างเงี้ยแหนเห็นไหมได้50กำไรมาเท่าไหร่อย่างน้อยก็ขาดทุนอยู่แล้วอ่ะน่ะก็ขาดทุนดีๆอ่ะกะว่าเออจะได้โทรศัพท์สักเครื่องหน่อยจริงๆเขาคนที่เขาโฆษณาหรือว่าได้รับสปอนเซอร์เขาอาจจะได้ของใหญ่ๆพี่นี่เป็นคนธรรมดาที่เติมไปเองเสียตังค์เองแล้วดูสิมันจะได้กำไรหรือมันขาดทุนหมุนไปเนี่ยมีแต่บัตรทู20บัตรทู50บัตรทู90ก็ยังไม่คุ้มเลยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะเนี่ยดิไม่เห็นเฉียดโทรศัพท์ไม่เห็นเฉียดคอมอะไรเลยนะจ๊ะบัตรทูอีกแล้วมีแต่ทูกับทูดูสิพี่จะเกลือแค่ไหนเนี่ยโหวันนี้เกลือมากๆอ่ะเกลือสุดๆอ่ะดูดิบิดไปว่ะจริงๆพี่แนะนำนะถ้าจะมาเติมกล่องสุ่มนะสู้ดีไม่ดีเติมซื้อไปเลยดีกว่าง่ายสุดพี่ว่าล่ะไม่ต้องมาลุ้นว่าเราจะเสียไหมเพราะว่าพวกนี้มันจะล็อกอยู่แล้วพี่รู้สึกว่านะโอเคเราลองมาเปลี่ยนเกมดูสิพี่จะลองสุ่มๆเล่นหลายๆเกมดูว่าเฮ้ยมันจะหมุนไปแต่ที่เดิมที่เดิมไหมน่ะอันนี้นะเป็นบัตรเติมตัวนี้ก็ปิดไว้เท่าไหร่30ของเยอะดีแต่ก็จะมีบัตรทูด้วยแต่มันก็จะมีขาดทุนแน่นอนอ่ะมีบัตรทูมีบิดมีอะไรอ่ะหมุนไปเป็นไงปิ้งบิด40ถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มแหละแต่มันก็จะมีตัวที่ขาดทุนอย่างเช่นได้บิด5บิด10บิด15อะไรอย่างเงี้ยมันน้อยเกินไปที่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มเราก็ต้องเปลี่ยนเกมก็จะหมุนกลับไปเล่นเกมพวกวงล้ออันนี้กล่องตัวนี้จะเป็นสุ่มเป็นกล่องสุ่มโทรศัพท์กล่องสุ่มทูกล่องสุ่มเพชรของเกมประมาณนั้นเนี่ยกล่องสุ่มเห็นไหมพี่กด5ครั้งมันก็มาแต่กล่องนั่นแหละนะกล่องอีกแหละแล้วเราก็ต้องไปเปิดข้างในอีกนะว่าเราจะได้เพชรเท่าไหร่เพชรก็คือตัวที่เราจะได้กันพี่เติม 1,000 นึงพี่ความพี่เล่นไปเล่นมาเนี่ยหมดเยอะแล้วเนี่ยทำไมพี่ก็จะมาลัคกี้สปินเพราะมันมีโอกาสได้มากกว่าแต่ส่วนมากพี่ว่ามันจะลงแต่พวกบัตรของทูนี่แหละกาลิน่านี่แหละบัตรกาลิน่านี่แหละดูแล้วนี่ก็กาลิน่าชัดๆเออนี่กาลิน่าอีกแล้วมีไหมที่เราจะได้ iPhone เหมือนเขาบ้างที่ก็โอ้โหหมดแค่ไม่กี่พันได้โทรศัพท์ iPhone โอ้ยได้ Oppo ก็หรูแล้วอ่ะพี่บอกตรงได้ Oppo ก็หรูแล้วเออนะเห็นไหมบัตรอีกแล้วมีแต่บัตรกับบัตรหมุนมาเนี่ยไม่เห็นมีแบบเฉียดเลยอ่ะมีอยู่นะเฉียดคอมแต่ว่าคงเป็นไปได้ยากมากที่จะได้คอมเพราะว่าราคาเขาก็สูงอ่ะเปลี่ยนเกมอีกแล้วมาเปลี่ยนเกมใหม่มาเป็นกล่องสุ่มกล่องสุ่มก็คงจะล็อกสไตล์เดิมอ่ะเออนะเห็นไหมเพชรอีกแล้วเอาตรงๆคือคนที่เล่นน่ะส่วนมากมันไม่โดนหรอกของใหญ่ๆอ่ะถ้าเขาเรียกว่าอะไรคนที่เขาได้ของใหญ่เขาอาจจะมีสปอนเซอร์ของเขาก็ได้นี่ก็ไม่แน่ใจนะพี่แนะนำว่าถ้าใครจะมาเล่นเว็บหมุนสุ่มให้ได้เหมือนเขาเนี่ยแนะนำว่าซื้อเติมเงินซื้อไปเลยเองดีกว่าดีกว่ามาจะมาสุ่มเพราะว่าความเสี่ยงน่ะมันเกือบ5เกือบ 40% เขาเรียกว่าเกือบ 80% เลยความเสี่ยงคือเราจะขาดทุนแน่ๆอันนี้พูดจริงเราจะขาดทุนแน่ๆใครหมุนแล้วขาดทุนแบบพี่บ้างคอมเมนต์ให้พี่ฟังหน่อยคอมเมนต์หน่อยว่าเฮ้ยไปสุ่มแล้วได้อะไรที่มันแบบเยอะๆได้แบบโอ้โหได้ของรางวัลใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยสุ่มพิมพ์มาให้พี่หน่อยว่าเฮ้ยได้อะไรที่เป็นรางวัลสิ่งของบ้างเออโทรศัพท์หูฟังลำโพงคีย์บอร์ดหรืออะไรที่มันเป็นแบบของอิเล็กทรอนิกส์ของพวก IT พวกอะไรเนี่ยบอกพี่หน่อยดิพี่สุ่มมาเนี่ยนั่งเล่นไม่ถึงชั่วโมงนึงนะพี่หมดไปแล้วจะเกือบพันอ่ะเออพี่ลองดูแล้วดูแววแล้วเห็นไหมได้20มันก็ขาดทุนอยู่ดีเออ
คือเขาอะได้กำไรเต็มๆจากเราอยู่แล้ว100%คือพี่อะขาดทุนเยอะมากก็คือพี่เติมไป1,000พี่เกลือมากเลยพี่เหลือเงินอยู่ประมาณแค่280มั้งก็คือเล่นได้มาแล้วปุ๊บก็เป็นแลกเป็นบิดแลกเล่นได้มาปุ๊บแล้วก็แลกเป็นบิด2ครั้งเลยนะพี่แลกเป็นบิด2ครั้งจริงๆอันนี้จริงๆดูดิเกลือไหมเกลือมากเออนี่เห็นไหมเนี่ยขนาดเกมสวรรค์ราคาสุ่ม20ยังมีเกลือให้เลยคิดดูดิเกลือไหมเอาติ้งได้อะไรโอ้โหบัตร50กดไปอีกดิจะเกลือไม่เกลือเป็นไงเกลือเจ๊จังวันนี้ดวงไม่ดีเลยมีเกลือต้องสองอันยังไงมันก็ต้องเกลืออันนี้จริงๆขนาดไม่มีเกลือเรายังขาดทุนเลยกินดูอันนี้บอกตามตรงเลยว่าถ้าได้ไปสุ่มเอาของใหญ่ๆยากมากนะบิดพี่หมดละพี่ก็ต้องไปแลกบิดแล้วก็มาบิดพวกโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหหวังอย่าหวังเลยว่าจะได้อันนี้จริงๆทุกเว็บแหละส่วนมากเขาก็จะล็อกไว้คือเขาก็ต้องทำกำไรก็ต้องมีรายได้มันเหมือนการเล่นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนการเล่นกล่องสุ่มอ่ะเปิดกล่องสุ่มเหมือนจะเหมือนมีร้านค้าที่พี่เคยเล่นใช่ไหมจะเป็นกล่องสุ่มที่แบบสุ่มโทรศัพท์เงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกโทรศัพท์น่ะจะเป็นอินเตอร์แบนด์หรือเฮาส์แบนด์ส่วนมากเขาก็ต้องขายอินเตอร์เฮาส์แบนด์ก่อนเพราะเฮาส์แบนด์มีราคาถูกไม่เหมือนอินเตอร์แบนด์อะไรเงี้ยมันก็จะประมาณอย่างนั้นแหละก็คือจะได้ของที่ไม่ค่อยดีแต่อันนี้ก็เหมือนกันแหละเขาต้องเอากําไรอันนี้จริงคิดผลถึงกําไรสมมติเราเป็นเจ้าของเว็บเราก็คงจะไม่ค้ําให้ขาดทุนหรอกถูกปะคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็ควรจะใช้วิจารณญาณในการเล่นเห็นไหมพี่เติมวันเดียว1,000ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเป็นไงเหลือ690อันนี้คือครั้งที่2นะแล้วพี่เล่นอีกครั้งที่3จนพี่ต้องแบบเฮ้ยแลกบิดเอามาหมุนอีกทีหนึ่งไปมาพี่เล่นจาก1,100ได้690เล่นจาก690เล่นไปเล่นมาเหลือ280จนพี่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันทำไมลดลงลดเรื่อยเรื่อยมันเหมือนเราขาดทุนไปพี่ก็ขาดทุนจริงๆอันนี้พูดตรงๆคือใครที่เล่นพวกเวฟสุ่มนะพี่แนะนำว่าถ้าจะซื้อเกมเติมเกมไปเลยง่ายที่สุดอันนี้จริงๆเห็นไหมนะ690พี่เล่นรอบที่3เหลือ280พี่ก็เลยอ่ะแลกบัตรทูแล้วก็ไปเติมเกมซะให้มันจบๆสรุปคือขาดทุนฮะขาดทุนไปเกือบ700กว่าบาทนะฮะขาดทุนขาดทุนจริงๆเสียใจนะในความรู้สึกคือมันเหมือนเกมมาล่อให้เราเสียเงินนะเหมือนพวกเกมยิงปงยิงปลาอะไรเติมไปเขาก็ต้องเอากำไรอยู่แล้วถูกไหมอ่ะคล้ายๆกันเลยไปพวกสุ่มกล่องนี่ก็เหมือนกันคิดว่าจะได้แบบโอ้โหรางวัลใหญ่ฝันไปเถอะจะได้รางวัลใหญ่นะฮะเว็บไหนก็ลองไปหาดูแล้วกันว่าเว็บอะไรก็มีหลายเว็บนะพี่รู้สึกว่ามีหลายแบรนด์หลายเว็บมากถ้าเขาสปอนเซอร์นั่นอีกเรื่องนึงนะอันนี้คือเกลือจริงๆเกลือมากไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เข้าสักดอกอ่ะไม่เข้าของใหญ่ๆของเล็กๆอย่างน้อยเข้าโทรศัพท์ราคาสัก4,000ก็เป็นไปได้ยากเนาะเราพี่ว่าต้องเติมเป็นหมื่นพี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมถ้าจะเติมเป็นหมื่นเราจะได้ oppo ที่เครื่องเดียวก็ซื้อ oppo เองดีกว่าไว้4,990ได้เลยเดียวไม่ต้องมาเสี่ยงในการลุ้นอันนี้ให้เป็นข้อคิดนะที่ใครจะหมุนพวกเว็บสุ่มเว็บอะไรเลยอย่าหมุนเลยเสียดายตังค์จริงๆเสียดายตังค์เราเติมไปเลยดีกว่าอยากได้อะไรซื้อไปเองเลยมีเงิน 5,000 10,000ซื้อไปเลยไม่ต้องมาลงทุนอะไรคนบอกว่าเติม1,000ได้ของเนี่ยพี่ทำให้เห็นแล้วมันเกลือมากขนาดไหนดูสิเกลือมากขนาดไหนได้แต่บัตรทูกาลีน่าไลน์เป็นไงหมุนมาเนี่ยยังไม่เฉียดคอมสักทีมันเป็นไปได้ยากที่จะเอาเงินพันมาแลกราคาหลัก30,000-40,000เป็นไม่ได้เลยจริงๆเห็นไหมหมุนขาดทุนพี่ต้องแลกบัตรทูพี่เนี่ยแลกไปเลยบัตรทู93ใบแค่นั้นพอพี่ก็แลกไปเลยแล้วก็ให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยไอการโปรโมทในการว่าเฮ้ยเติมแค่พันเดียวได้ไอโฟนเครื่องหนึ่งโอ้เป็นไปได้เหรอได้ไอโฟนเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยต้องคิดแล้วมันคือการโปรโมทสินค้าเขาหรือเปล่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชิญชวนโน้มน้าวให้เรามาเล่นไหมอะไรเงี้ยให้คิดก่อนนะคิดอันนี้พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะ
มันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนที่เขาอยากได้เห็นเด็กอุ้ยพันเดียวเองผมมีเงินเก็บ1,000เนี่ยอายุอาจจะยังน้อยให้ไปสุ่มดูเผื่อจะได้จะฟุกได้เหรอฝันว่าเธอจะได้อ่ะไปเก็บเงินซื้อรุ่นที่ตัวเองอยากได้ดีกว่าอย่ามาเสียเงินเลยพี่ดูสิพี่หมุนเพชรเนี่ยมันล็อกให้พี่แต่เพชรอันเดียวเอาเนี่ยดูดิล็อกเท่าไหร่ติ๊งน่ะเห็นมั้ย61เพชร61โอเคมันไม่ให้พี่เป็นพันนะฮะมันให้พี่แค่61เพชรนะฮะ61มั้ย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 เห็นมั้ยก็วนมาอย่างนั้นมันก็คือล็อกไว้ชัดๆเออนี่คือการล็อกชัดๆเพื่อทำให้เราเสียเงินมันไม่คงไม่ทำให้เราได้กำไรหรอกเออนะ61อีกแล้วเล่นไปเล่นมาพี่จะเล่นครบทุกเกมเลยเนี่ยมันก็หมุนมาแล้วเราก็หมดเกลี้ยงตังค์อ่ะหมดเกลี้ยงแนะนำว่าไม่ต้องมาสุ่มหรอกเสียเงินเฉยๆใช่ไหม61อีกแล้ว3ครั้งได้61เพชรคิดดูดีๆอันนี้ไม่ได้เป็นการโปรโมทอะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นการทดลองทดสอบว่าเติม 1,000 เนี่ยเราจะได้กำไรเท่าไหร่เราก็ไม่ได้กำไรเลยแถมขาดทุนอีกต่างหากคือการลงทุนแบบนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จเกือบทุกเว็บแหละที่เป็นเว็บสุ่มอ่ะพี่ไม่แนะนำให้มาหมุนเล่นๆอย่างนี้หรอกมันเสียดายตังค์เอาเงินไปทำอะไรได้หลายๆอย่างนะสมมติอ่ะเออแต่ถ้าใครจะมาลองรู้แหละว่ามันจะเสียตังค์อยู่แล้วก็ลองมาหมุนเล่นดูก็ได้ ไม่ได้โปรโมทนะแต่ลองมาหมุนเล่นดูก็ได้ว่าจะได้กำไรจริงไหมก็คงไม่ได้กำไรหรอกเชื่อเลยถ้าได้กำไรขนาดนั้นคนคงแห่ไปเล่นขนาดนั้นแล้วก็คงจะเหมือนบาคาร่านะที่แบบโอ้โหมีแต่คนลงทุนไป300ได้เป็นแสนอันนี้ก็เกินไปมันต้องยืนอยู่ในหลักความเป็นจริงด้วยนะจ๊ะเด็กๆทุกๆคนอันนี้คือหลักความจริงคือพี่เติมมาพี่รู้แหละว่ามันไม่มีทางที่มันจะได้แบบกำไรคืนมาแน่นอนเพราะว่า1คือเว็บเค้าก็คงจะไม่ทำให้ตัวเองขาดทุนใช่มั้ยล่ะก็คิดว่ารู้แล้วแหละต้องเสียแน่ๆแต่ถ้าเสียมามากหรือจะเสียน้อยแค่นั้นเออจะเสียมากหรือจะเสียน้อยเห็นมั้ยมันล็อกไอ้พี่แต่61ตลอดเลยอ่ะเธอก็ดูดิน่ะมันไม่ไปไหนจาก61เลยค่ะเพชรเนี่ยไม่ไหวหมุนอันไหนก็ไม่เข้าหมุนอันไหนดวงก็ไม่มาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ดวงนะมันอยู่ที่โปรแกรมของเขาเว็บเขามันก็มีโปรแกรมแหละเชื่อดิเห็นมั้ย250บาทเห็นมั้ยติ๊ง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 โอ้โหคีย์บอร์ดไม่ได้เลยฮะโอ้โหเฉียดอีกครับผมลุ้นค่ะลุ้นติ๊งติ๊งไอโฟนก็ผ่านหน้าผ่านตาไปเลยนะคะมันจะได้ไปเรี่ยไปโอ้คีย์บอร์ดก็ไม่ได้เห็นไหมเป็นไงก็มาเล่นวงล้อหมุนเหมือนเดิมพี่อะพอแล้วจบแค่นี้นะทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์พี่ด้วยนะบ๊ายบายทุกคนบาย